สวัสดีจ้าเพื่อนๆมื้อนี้ปุ้ยสิพาเพื่อนๆมาเฮ็ดผัดซีฟู้ดนะจ้ามื้อนี้เลิกงานมากะดึกแล้วบ่รู้ว่าสิเฮ็ดหยังฮัลโหลเอเวอรี่วัน today I'm gonna make seafood stir fry with chili so I'm gonna cook my seafood stitch take the eye out นี่มันเป็นน้ำแข็งด้วยจ้ะเอาน้ำแข็งออกกูจะล้างกันยังเลยด้วยจ้ะแต่ว่ามันอยู่เมืองนอกนะจ้ะมันก็คือบ้านเฮามันก็มีแนวของสดหลายปันบ้านเฮาที่กินยังก็ต้องแช่แข็งเอาจ้ะหั่นแบบนี้นะจ้ะแบบนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะแบบนี้เลยจ๊ะแบบนี้เลยเฉียงให้เฉียงน้อยเฉียงจักหน่อยจ๊ะหั่นไว้จ๊ะเขาเป็นไล่สวยงามให้ผัดนะจ๊ะนะเขากับแม่หันนี่นะจ๊ะน้ำก็จะแบบนี้โอเคกับหนึ่งนะจ๊ะหันเชียงก็มีอย่างมื้อนี้ก็มีเมือกมีหอยมีกุ้งนะจ๊ะเนาะโอเคเดี๋ยวปุ้ยสิอยากชิมชวนก่อนเพราะว่าอันกุ้งเขาสุกแล้วก็มูนะจ๊ะก็สิผัดหอยและเปลือกก่อนค่ะนะโอเคหลังจากหั่นมึกเสร็จแล้วนะจ๊ะปุ้ยก็มาตำพริกปุ้ยก็มีปุ้ยสิเอาผสมกันเนาะจ๊ะปุ้ยก็มีพริกอ่อนพริกอ่อนพริกเขียวแน่พริกจินดาแดงแน่น่าจะแล้วก็พริกแห้งแน่กระเทียมก็มีซ้ำนี่แหละจ้ะก็ใส่เกลือลงไปอยากได้เผ็ดก็ใส่ก็ตำพริกไล่ๆคันอยากได้พอเผ็ดก็ตำพริกหน่อยๆโอเคนะจ๊ะก็มาตำเลยตำแบบนี้เลยจ้ะเอามือปิดไว้แบบนี้เด้อคันย่านพริกมันกระเด็นก็เอามือปิดไว้แบบนี้เนาะจ้ะเนาะเนี่ยจ้ะแล้วพริกแรกแล้วปุ้ยก็ใส่มาให้เบิ่งเกลือนี่เนาะจ้ะเนาะก็อย่าให้แหลกหลายก็อย่าให้มุ่นหลายให้แหลกนะแต่ว่าอย่าให้มุ่นปวดก็ตำแบบหยาบๆเนาะจ้ะเนาะแบบนี้โอเคตำพริกเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ประมาณซ้ำนี้เนาะอย่าให้มุ่นตำให้แหลกแต่อย่าให้มุ่นว่าซั่นเถาะซ้ำนี้เนาะเฮาก็เอาพริกมาใส่ไข่ห้าวไปใช้ผัดกะเพราคันว่าอยากล้างเผยเพิ่มก็ต้องเอาออกมาใส่ถ้วยนะจ๊ะเอากระทิงไว้อ่ะมันแล้วก็ตักใส่จักโคกกับไปผัดได้เลยเนาะแต่ปุ๋ยก็มักยากนะจ๊ะเนาะเอากับมาตั้งไฟใส่น้ํามันเอากับสิใส่น้ํามันพืชนะจ๊ะเนาะเอากับสิใส่น้ํามันพืชนะจ๊ะนะน้ําปั้นพืชนะจ๊ะเนาะน้ํามันพืชน้ํามันดอกทานตะวันนี่ใส่สันฟลาวเวอร์นะนี่นะจ้ะโอเคเฮาก็สิตั้งน้ํามันให้ฮ้อนปึ๊บเฮาก็สิใส่น้ํามันพืชลงไปเมนูนี้ปุ้ยก็สิกินนั่นกินไข่น้ําเนาะจ้ะปุ้ยก็สิเฮ็ดไข่ดาวเนาะไข่ดาวจักลูกนึงก่อนนะ
ไข่ดาวเฮาจะสิเฮ็ดไข่ดาวตั้งน้ำมันให้ฮ้อนก่อนโอเคพอน้ำมันฮ้อนแล้วนะจ๊ะเฮาก็มาตอกไข่เลยเนี่ยตอกไข่ลงไปเลยนะจ๊ะเฮาก็สิเอาไข่ลงไปทอดก่อนเป็นไข่ดาวนะจ๊ะเอาไข่ลงไปทอดก่อนเป็นไข่ดาวนะน้ำมันต้องให้น้ำมันท่วมๆแล้วจ้ะทอดไข่ดาวสิให้น้ำมันหน่อยบ่ได้เด้ท่านนั่นคนบ่คุณรักสุขภาพจ้ะมีวิธีทอดอีกอย่างนึงเดี๋ยวมื้อหลังสิทอดให้เบิ่งเนาะจ้ะบ่ต้องใส่น้ำมันจะปุ้ยๆเลยบ่ปานใดดอกตอนนี้จ้ะงานมากก็เมื่อยจ้ะมานั่งรักสุขภาพไปปุ้ยก็สิกินไข่แบบสุกเล็กน้อยนะจ๊ะโอเคสำหรับคุยกับพ่อเลยจ้ะทั้งหมดดีที่สุดแล้วลิ้ง yes ก็สิเอาน้ำมันออกเล็กน้อยนะจ๊ะเพราะว่าน้ำมันมันหลายโผล่ก็สิเอาน้ำมันออกตอนทอดไข่ก็สิใช้น้ำมันหลายนะจ๊ะตอนนี้ทอดไข่แล้วๆก็สิเอาน้ำมันออกเพราะว่าน้ำมันมันหลายนี่นะจ๊ะก็น้ำมันฮ้อนแบบทอดแบบนี้สีมันอันนั้นพริกเลยนะจ๊ะนะก็ใส่น้ำมันใส่กับปานกลางตัดพริกหอมด้วยตัดพริกหอมด้วยจ้ะตัดพริกจะใส่น้ำมันหอยลงไปน้ำมันหอยนะจ๊ะออยจะซอสก็คือเขานะจ๊ะก็คือเขาเป็นซอสน้ำตาลในจักน้อยพริกซอสซีอิ๊วขาวในจักน้อยมาตัดน้ำตาลนะจ๊ะตัดน้ำตาลในจักน้อยชูเกอร์บิ๊กชูเกอร์ตัดน้ำตาลในจักน้อยตอนนี้ก็สามารถใส่รสไปแล้วจ้ะพอกซีซานิ่งพอกซีซานิ่งบิ๊กผงชูรสจักน้อย MFG จะอีโนะผงชูรสจ้ะน้อยเสพน้อยไล่เสพไล่บ่ใส่กับบ่เสพในบัดนี้เฮาก็มาผัดโตลืมก็ผัดไปติ๊กข้าวหอมข้าวหอมแล้วก็หอมแล้วนะจ๊ะถ้ากลับมาซิมว่าสิต้องขาดต้องใส่ยังเนี่ยถ้ากลับมาใส่น้ำลงไปในตักน้อยจ้ะหอยเข้าลงเลยบ้านเนี่ยหอยหอยหอยกับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกก็หอยตะกุ่มใส่พริกพร้อมกันรสเพิ่มซุปเพิ่มซุปง่ายอยู่ดอกจ้ะกับพัดลงไปบ้านง่ายพัดขึ้นลงไปเลยจ้ะส่วนผสมยังตั้งไปนะจ๊ะโอเคจ้ะจะพัดซุ้ยซิงซุ้ยย่างจะให้มึกข้าวสุก
ให้กุ้งให้หอยเฮาสุกแล้วก็บ้านนี้กุ้งกับหอยจ้ะกุ้งหอยปูปลาเฮาก็สุกแล้วเนาะจ้ะเฮ็ดกันแล้วน้ําก็สุกแล้วเนาะจ้ะมันก็สิแบบนี้ออกมาเนี่ยออกมาเฮาก็สิเนี่ยเลยต้มใส่ลงไปเลยพัดลงไปอีกจะพักนึงเห็นพักมันสลบมากจ้ะจะพัดกินแบบง่ายๆนะจ้ะเนาะกินแบบว่าก็ต้องเอียงมากไม้อยู่แบบพอเพียงนะจ้ะก็ต้องแบบอียงก็มีก็ต้องไปหามาใส่นะจ้ะอียงมันมีแต่ใส่ใส่เพราะว่าได้อยู่แบบมันง่ายเด้เฮาอยู่แบบง่ายๆจ้ะมีอียงจะกินแบบนั้นเขาซุกเราก็กระสินป้อยค่ะเขาเป็นแบบนี้นะจ๊ะโอเคพี่กันอีกโอเคเราบัดนี้เฮากับมาให้ดันพริกน้ำปลาเนาะจ๊ะกินกับกับเผาทะเลของเฮาเนาะจ๊ะI'm gonna make fish sauce now eat with my seafood stir fryก็จะมาหั่นพริกนะจ๊ะหั่นพริกแบบนี้เลยโอเคแล้วแบบนี้เขาก็มากระเทียมก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องเฮ็ดหลายมื้อหลายเห็นไหมก็ได้ใหญ่ถ้าอยากใส่ผักเพิ่มก็ใส่หอมๆง่ายก็ได้เด้อจ้ะนี่เฮาก็คันอยากให้สิ้นมันน้อยลงแม่นบ่เนี่ยเฮาก็มาเฮ็ดจังซี่เฮาก็มาเฮ็ดจังซี่สิ้นพริกสิ้นพริกสิ้นหยังก็สิน้อยลงนี่เฮาก็มาเฮ็ดจังซี่โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใช้เบิ่งดอกโอเคจ้ะพ่อห้ามอันซับอันส่วนผสมทุกอย่างพริกกระเทียมแล้วนะจ้ะห้ามไม่ใส่เนี่ยถ้วยไปถ้วยไปถ้วยถ้อยปั่นกระน้ำปลาน้ำปลาลงไปปุ้ยสิบ่ใส่หลายเด้อน้ำปลาเด้อปุ้ยก็สิผสมกับน้ำเพราะว่าใส่น้ำปลาหลายมันก็สิเค็มเนาะจ้ะเนาะน้ำปลาผสมกับน้ำสักหน่อยปุ้ยบ่มักเค็มหลายนะจ้ะก็สิผสมกับน้ำสักหน่อยโอเคกับน้ำปลากับน้ำตาลกับน้ำตาลจ้ะFish sauce, sugar, water in here. Okay, fish sauce. Okay. น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสในจักหน่อยนะจ๊ะผงชูรสได้จ้ะจ๊ะผงชูรสM โอ้ยสิ MFG You can cook. Okay. yeah.โอเคบัดนี้เฮากำลังมาบีบน้ำมะนาวใส่ไลม์จูสนี่เลยนะจ๊ะผสมส่วนผสมทุกอย่างใส่กันเป็นนี่เลยนี่ป่ะโอเคป่ะแซ่บบ่เข้มแฮงอยู่แซ่บอยู่บ่เข้มแฮงท่านเพื่อนๆอยากได้เข้มๆแบบว่ารสชาติแบบหวานพริกน้ำปลาแท้ๆเลยก็บ่ต้องใส่น้ำเด้อจ้ะแต่ปุ้ยบ่ได้อยากได้แบบนั้นเพราะมันเข้มแฮงปุ้ยก็สิใส่น้ำผสมกับมันสิเข้มหน่อยลงกับสิหวานหน่อยๆออกเข้มๆมันสิแซ่บกว่ากันจ้ะ
คันผู้ใดอยากแซ่บหลายกว่าก็อยากกินน้ำมันปลาทอดยางทอดน้ำกระชายปลาแดกปลาลาบน้ำไปได้เลยจ้ะปลาแดกปลาลาบกระชายไปได้เลยแต่ปุยมือนี่ปุยก็ได้กินน้ำปลาทอดก็เริ่มแบบเฮ็ดเป็นพริกน้ำปลาไปเนาะจ้ะเนาะถ้าเกิดว่าตักใส่เนาะตักใส่ถ้วยหน่อยเนาะแบบนี้จ้ะโอเคป่ะตักใส่ถ้วยหน่อยเนาะแบบนี้โอเคนะจ้ะเนาะโอเคทำนี่แหละจ้ะว่ามีอย่างไรกระซิใส่เปลือกมะนาวเนี่ยไปจังหน่อยเนี่ยเปลือกความสวยงามเนี่ยเห็นบ่น่ากินบ่โอเคโอเคบัดนี้เฮาก็มาเอาตักข้าวเฮาใส่นี่เนาะจ้ะเนาะเอาก็เฮ็ดแบบนี้โอเคข้าวเฮามันก็ออกเฮาก็มาตักกับข้าวเนาะจ้ะเฮากับมาตักกับข้าวเฮานี่ใส่นี่อาจารย์นะนี่แบบนี้นานเป็นยังไงล่ะสวยงามบ่ตักเอาของอ่ะโอเคจะรู้สึกบัชลาแบบไหนเขากระซิใส่ซ้ำนี่กับพอนะจ๊ะเนาะเขากระใส่ซ้ำนี่กับพออันตัวพริกเขาบ่มีถั่วน้อยเขากับถั่วใหญ่เนี่ยเราจะพ่อเป็นยังหรอกโอเคเขาใส่ไปจังซี่เนาะโอเคแบบนี้ใครให้เนาะมาใส่ใครปุ๊บนึงใครปุ๊บนานะจ๊ะใครใครปุ๊บนาเขาหั่นแบบนี้ก็ได้ละโอเคนะจ๊ะเห็นบ่สมัยก็ได้แล้วล่ะสวัสดีจ้ามากินข้าวผัดทะเลน้ำกันจ้ากับผ้าเห็ดเสร็จแล้วกับมากินน้ำกันเนาะมาแม่มามาข้าวอันผัดทะเลนะจ๊ะจ้าข้าวเอิญนี่ยังบ่เห็ดไปเห็ดหายังสนะปุ๋ยกับมากับเห็นงั้นก็เห็นเขานะจ๊ะเนาะรู้สกินอย่างไรเห็ดแนวง่ายๆกินนี่ละจ๊ะกำลังจะstaff here facing difficult dilemmas as their salaries are constrained by inflation. Mm-hmm. I could do, or extra wear, you know, if things are going to be on this road. You hit me in the face. I've got facial scars now. At the same time, demand is increasing. In the last year here, they've seen a 60% rise in people seeking help. What do you fear could have happened to you as a children if you hadn't had the scars? I genuinely believe that words are It would have been fatal for me, I think. I don't think my children would have another. What do you fear could happen to other women like you if they don't have Pick. I'm bad. I fear that they'll stay stuck in that cycle and they won't have the support they need to get away. Charities are calling on the government to give urgent financial support to domestic abuse services. It's a story reflection on our society if we don't take action now to really support these services. These services need to remain operational at the point of crisis. And it is a problem. I'm done. Hello, boy. Children are going to die and appear into harm unless we get this right, and we get this right now. Back at the refuge, it feels bleak. I have seen a darkness
that we've got now, and a lack of empathy, and a lack of understanding or real needs assessments as to what's going on. So yeah, I'm extremely angry. The government says it's committed more than £140 million to support survivors of domestic abuse. But, as ever, it's the most vulnerable at the sharp end of this crisis. Rebecca Barry, ITV News. You can see more on this issue over on our website, that's itv.com/news. It details the help and support available to anyone who's affected. Taking the news tonight, the Health Secretary has blamed a combination of COVID, flu and strep A for what the government is calling unprecedented pressure on the NHS. Critics say it comes from longer term underfunding. More than a dozen health trusts have declared critical incidents in recent days. Most rail services have now finished for the evening due to strike action by the RMT. Today is the first of five consecutive days of industrial action, the longest period of strike action on the railways for 30 years. And Pele has been laid to rest in a cemetery in his hometown of Santos this evening. Thousands lined the roadside as a coffin was transported through the streets on a fire truck. A private family funeral has been held this evening. Presenters James May and Matt LeBlanc have paid tribute to the rally driver Ken Block, who has died in a snowmobile accident. Block, who started the show's most controversial moment, had found fame online with his daring motoring stunts. Martha Fairley has won. High octane, heart stopping stunts were the trademark of American rally driver Ken Block. Demonstrating breathtaking precision, executing seemingly impossible maneuvers. His career began on the US rally circuit, but it was Block's daredevil driving that gained his hooligan brand worldwide. Okay, yeah, look at corner up. Bài con bài xăm nỉ nếu mà ơn năm nay phạt gọt lại gọt chè gọt sắp sắp lại hãy bùi này đây chà. Khóc khuôn lại nà chà và đi chà.